วันนี้ตะลุยกินย่านกังนัมไปเลยสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอเลยนะคือร้านปูดองนะครับอ๋อนี่ไงซุปเปอร์จูเนียร์ TVXQ 2PM โอ้ก็อตเซเว่นมีวงดังมากินเยอะเลยปูแบบแน่นๆไข่แบบเยิ้มๆนะฮะเราก็จะไปกินร้านพิซซ่านะครับนี่ดูชีสดิทุกคนไอ้ก๊อตไหมโต๊ะโป๊กกี้อันนี้คือคิดว่าแบบน่าจะ4คนกินแบบจริงจังอ่ะโอ้โหอร่อยมากต๊อกหนึบมากคือนักคิดว่าร้านเนี้ยเป็นร้านต๊อกคือหนึ่งในร้านที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วอ่ะสดชื่นมากเลยวันนี้เกาหลีอากาศอย่างดีท้องฟ้าสดใสแบบฟ้าๆแล้วก็ประมาณ 14-15 องศาตอนนี้แบบอยู่เฉยๆก็มีความสุขอะเอาจริงๆนะอากาศแบบเนี้ยคือตอนแรกอะว่าจะเอากล้องไปเปิดที่ร้านอาหารแต่ว่าระหว่างเดินไปแล้วมันอากาศดีเกินจนต้องแบบหยิบกล้องขึ้นมาแบบพูดถึงความรู้สึกอะมันแบบเดี๋ยวดูดิฟ้าใสแบบฟ้าเลยอ่ะดีมากวันนี้ไม่มีเมฆคือตอนนี้อยู่ที่ย่านกังนัมใช่ปะตอนแรกอ่ะจะไปกินทั้งหมด3ร้านแต่ว่าไหนๆเราตื่นเช้าแล้วใช่ปะก็เลยอยากจะไปแวะร้านกาแฟก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านกาแฟชื่อว่า Milestone เมื่อวานจิ้มๆดูแบบอยู่ใน Google Map แล้วก็แบบกดๆๆเออร้านนี้น่าเข้าดีอะไรเงี้ยก็ไปสาเหตุที่นัดทำคลิปตะลุยกินย่านกังนัมขึ้นมาเพราะว่าอ้าวถึงร้านแล้วเดี๋ยวขอสั่งกาแฟก่อนแล้วเล่าให้ฟังนะครับคือสาเหตุที่เราทำคลิปนี้เนื่องจากว่าจำได้ไหมคลิปที่แล้วที่ตะลุยกิน8ร้าน9ร้านอ่ะแล้วนัดไปปิกนิกที่วันโพทางกลางปาร์คใช่ปะแล้วคนเกาหลีอ่ะเขาสั่งต๊อกมาร้านหนึ่งแล้วมันอร่อยมากเป็นต๊อกที่แบบเข้มข้นต๊อกดีแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเรากินแค่แบบ delivery ใช่ปะแล้วมันแบบอร่อยแบบมากเราคิดว่าถ้าไปกินที่ร้านอ่ะมันต้องอร่อยแบบคอร์สอร่อยแบบมากแน่เลยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วจะไปกินร้านเดียวเนี่ยมันก็แบบไกลอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เลยตะลุยกินย่านกังนัมไปเลยเพราะว่าร้านต๊อกอยู่ในย่านกังนัมวันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้เจอเลยนะคือร้านแรกเลยเนี่ยร้านกาแฟนะครับเราก็จะมีร้านปูดองนะครับปูแบบแน่นๆไข่แบบเยิ้มๆนะฮะร้านเนี้ยเพื่อนนั้นแนะนำมาเราก็จะไปกินร้านพิซซ่านะครับร้านเนี้ยดังมากๆเลยในมิลานนะครับแล้วมิลานเนี่ยมันก็เป็นอิตาลีใช่ป่ะอิตาลีก็ดังเรื่องพิซซ่าอยู่แล้วแล้วมันก็มีมาเปิดที่นี่ร้านนี้เป็นรุ่นพี่ของนักคนหนึ่งแนะนำมาเหมือนกันเขาบอกว่าอร่อยมากกินทุกครั้งที่ไปมิลานกินทุกวันแล้วก็ตอนที่เข้ามาที่เกาหลีอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อกลับไปที่ไทยด้วยต้องอร่อยแล้วนะพิซซ่าเสร็จใช่ป่ะแล้วก็จะไปกินร้านต๊อกของเราแหละต๊อกซอสแดงแบบเข้มข้นแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือใช่ป่ะแล้วก็จะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่านูเด็กนะครับมันมีเมนูที่อร่อยที่มันเป็นแบบขนมปังแล้วข้างในเป็นคล้ายๆแบบใบช็อกชาเขียวอ่ะอร่อยมากทำการย้ายฝั่งเนื่องจากว่าฝั่งนู้นแดดลงอ่ะชิมดูหอมนะอร่อยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นคนสั่งเยอะๆเนี่ยมันคือครัมเบิลเขามีบานาน่าครัมเบิลแล้วก็แอปเปิลครัมเบิลนะครับที่นัดสั่งอันนี้ก็คือบานาน่าโอ้อร่อยมากโคตรดีแบบกรอบหอมออกไปทางหวานๆหน่อยๆนะโอ้โหอร่อยมากอ่ะมันอุ่นๆด้วยอ่ะคนรู้ป่ะบานาน่าครัมเบิลอ่ะเป็นหนึ่งในขนมโปรดของร้านเลยนะทุกอย่างอะไรก็ตามที่มันมีครัมเบิลอ่ะมันแบบเนยๆกรอบๆชอบมากก็เคยเดี๋ยวจะนั่งตรงเนี้ยจนหมดอีกสักแป๊บนึงแล้วไปกินปูดองกันเส้นนี้คือเส้นที่เรียกว่าการสกิลนะฮะมันเป็นแบบว่าย่านแบบช้อปปิ้งทั้งเส้นเลยช้อปปิ้งร้านคาเฟ่ร้านอาหารเยอะแยะไปหมดแล้วก็ถัดจากซอยนี้ใช่ปะเข้าไปอีกซอยหนึ่งเป็นเส้นเรียกว่าอัปปูจงนะฮะ
เป็นเส้นที่มีช็อปเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Gentle Monster Onitsuka Tiger นะฮะหรือจะเป็นร้านน้ำหอม Tambourines นะครับรอบที่แล้วซื้ออันนี้ไปแจกแล้วน้องดีดากันมากแบบว่าอยากเป็นเจนนี่เลยเพราะว่าเจนนี่แบ็คพิงค์เขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ใช่ไหมซื้อไปแจกตอนนี้ซื้ออีกดีไหมอันนี้คือร้านนูเด็กที่นายพูดถึงที่ว่าถ้ามีเวลาจะมากินแต่ว่าตอนนี้เราเดินผ่านแล้วเราเห็นคิวคือยาวมากไม่ได้กินหรอกไม่เหมือนคิดว่าร้านยังไม่เปิดปะเพราะยังมีลูกค้าเอ้ยมีเปิดแล้วเปิดแล้วกินไหมกินดีไหมไหนๆเราก็มาแล้วไปกินปูดองก่อนแล้วกันร้านแล้วนะฮะร้านนี้ชื่อว่า Pro Soy Crab เปิดมาตั้งแต่ปี1980ถ้าเกิดว่าใครมาก็จะเห็นนี่บูดองอยู่หน้าร้านหืมน่าอินมากน่าจะมีแบบดาราคนดังมากินมากมายเลยดูลายเส้นดิใครคือใครบ้างนะอ๋อนี่ไง Super Junior นะฮะ TVXQ 2PM โอ้ GOT7 โอ้มีวงดังมากินเยอะเลยนี่ทุกคนให้ดูเมนูปูไข่ดองเขาจะมีแบบดอง2แบบนะเป็นดองแบบว่าซีอิ๊วปกติกับดองโคชูจังอันนี้นะฮะก็น่ากินทั้งคู่เลยเริ่มต้นถ้าเกิดว่ามีเดียมไซส์เนี่ย 84,000 วอน2ตัวประมาณ 2,200 ถ้าเกิดไซส์ใหญ่แบบว่าสเปเชียลลาร์จก็แบบประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 อะไรเงี้ยแต่ว่ามากินไซส์มีเดียมก็พอแล้วแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากมากินแบบพวกอันนี้ก็มีนะปลาหมึกดิ้นได้เนี่ยเรียกว่าสนักจีนะฮะข้าวก็มี2แบบเป็นแบบว่าข้าวมันปูอ่ะแล้วก็ไข่ปูปกติเวลาเรากินปูดองเนี่ยก็จะนึกถึงปูดองเกาหลีเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับแล้วคำว่าปูดองเกาหลีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีที่มายังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับคือที่มาของปูไข่ดองเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคโซชอนโดยประเพณีความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าการกินปูที่มีธาตุเย็นสามารถช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายลงได้ซึ่งคนเกาหลีเนี่ยมักจะกินปูไข่ดองในฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันลดลงช่วยขับไล่ไข้ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับวิธีการทำในสมัยโบราณเนี่ยก็คือเอาปูเนี่ยมาทำความสะอาดก่อนแล้วก็นำลงไปหมักในหม้อดินเผาหมักด้วยซอสถั่วเหลืองเกลือแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันให้เข้าเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการดัดแปลงเพื่อความอร่อยให้กับยุคสมัยมากขึ้นจากแต่เดิมมีแค่ซอสหมักถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้ก็มีการหมักในซอสพริกมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยก็เอาปูดองซีอิ๊วมากินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วผสมข้าวลงไปในกระดองปูนะครับคลุกเคล้าให้ด้วยกันกับไข่ปูหวานๆมันๆแบบนี้เลยโอเคทุกคนอาหารมาแล้วนะฮะปูดองแบบน่ากินมากตัวไข่มันดีแบบส้มๆเยิ้มๆนะครับแล้วอาหารเขาแบบมาเร็วนะคือในเซตเนี้ยมีซุปมีสาหร่ายมีแบบเครื่องเคียงพวกแบบว่าคล้ายๆแบบปลาเส้นมาดูปูดีมากสดแล้วแบบมันแบบนัวๆด้วยความนี้มันอันนี้มันดองแบบซีอิ๊วใช่ป่ะมันก็จะแบบเค็มๆหวานๆเนี่ยคือแต่ว่าเนื้อปูคือแบบนุ่มมากเลยนะแล้วเสิร์ฟมาแบบเย็นๆอ่ะโอ้โหอื้อหือแต่ใส่ที่ดองๆเข้าไปนิดนึงนัวไม่คาวเลยโบกสาหร่ายเนี้ยมันจะแบบได้สาหร่ายแบบกรุบๆต่อไปเราจะลองมากินข้าวยำไข่ปูมันน่าจะต้องแบบว่าเลี่ยนแน่ๆเลยอ่ะก็ดีนะนั่นแบบนัวๆไข่ๆอ่ะแต่ว่านะคิดว่าถ้ากินปูดองกับข้าวเนี่ยมันน่าต้องเลี่ยนแน่ๆเลยออกไปจากร้านคือเลี่ยนทั้งวันสั่งแค่ข้าวสวยเมื่อกี้ก็พอแล้วข้าวเกาหลีอะไรเงี้ยกินก็โอเคแล้วอ่ะก็ใครที่เป็นสายปูดองนะก็มาลองได้จริงๆแล้วสำหรับนัดอ่ะไม่ได้เป็นแบบว่าปูดองแบบเลเวอร์แฟนแบบว่าขนาดนั้นแต่ว่าก็กินได้นะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันก็อร่อยดีนะ
แต่ถ้าเกิดว่าแบบมีพริกมีอะไรเป็นสไตล์ไทยหน่อยมันน่าต้องแซ่บมากแน่เลยลองให้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาใส่เองกับหั่นพริกมาใส่เองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านที่2นะครับพิซซ่านี่คือตั้งตารอมากไปเดี๋ยวร้านต่อไปจะต้องนั่งรถบัสไปนะฮะเพราะว่าอยู่ไกลนิดนึงตอนแรกในแมปเหมือนจะเดินได้แต่พอกดเดิน27นาทีไม่ไหวลงรถเมล์มาก็ถึงเลยนะฮะร้านแดงๆนู่นสปอตที่นี่พิซซ่ามิลานโน่1953คือเข้ามาแล้วแบบได้กลิ่นพิซซ่ากลิ่นชีสกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นแป้งหอมมากวิธีการสั่งก็ต้องสั่งจากแท็บเล็ตคือไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องสั่งยังไงมีอังกฤษปะอังกฤษโอเคเราเป็นเซต1แล้วกันเราก็แยก1อันนี้เป็นเซตนะออเดอร์แล้วก็เราเป็นหน้ามาการีต้า1ออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็จะมีเบอร์คิวมา8232ใช้ทีดีบีเพราะว่าเลทถูกกว่าร้านแลกเงินในเกาหลีมาเกาหลีต้องเปิดบัตรใบนี้มาน่ากินมากนะมาลองกันมันแบบดูดีมากๆเป็นแบบแป้งแบบหนานุ่มใช่ไหมแล้วชีสคือแบบดูอร่อยมากเลยอ่ะดูชีสคือผ่านอ่ะมันกรอบมากแล้วแป้งข้างในอ่ะมันนุ่มมากมะเขือเทศเขาว่าเหมือนจะเป็นมะเขือเทศสดเลยแล้วเขาก็แบบว่ามาปั่นจนมันเหลวๆแล้วเขาก็มาทาบนแป้งพิซซ่าแล้วมันก็จะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆหน่อยถ้าใครที่แบบไม่ชอบมะเขือเทศแบบสดออกเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าอันนี้อร่อยดีมันแบบไม่เลี่ยนดีนี่ดูชีสดิความต่างของร้านนี้กับร้านทั่วไปคือแป้งเลยเว้ยเพราะว่าชีสที่ไหนก็อาจทำได้เมื่อเกิดเทศถ้าเกิดเอาสดๆมามันก็ปั่นได้ใช่ไหมล่ะแต่แป้งก็คือแบบของแท้เดี๋ยวเพิ่มความแซ่บด้วยพริกแป๊บนึงนะแล้วก็ออริกาโน่ดีนะรสชาติเปลี่ยนเลยมันมีแบบรสชาติเผ็ดเข้ามาเพิ่มอ่ะอร่อยมากขึ้นแล้วก็หอมออริกาโน่ต่อไปร้านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ที่เป็นของคาวอิ่มมากชื่อร้านว่ายุบตักโตโบกิสามารถเดินไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าย่านนี้ระหว่างเดินจากร้านพิซซ่าใช่ป่ะไปร้านต็อกจะผ่านร้าน Five Guys นะครับคนเยอะมากนุ่นมีคิวด้วยผ่าน Five Guys มาก็เจอ Shake Shack ก็คือเป็นย่านที่แบบของกินอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเลยจริงๆแล้วถ้ารอบหน้ามาเกาหลีเดี๋ยวจะมาพักกังนำกับตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีร้านอะไรให้กินเยอะดี
ทางเข้าร้านต๊อกมันแบบนี้อยู่ใกล้ร้านซีอยู่ตอนแรกก็แบบว่าหาไม่เจอเดินผ่านแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมไม่มีฮะทางเข้ามันเล็กๆส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบ delivery อ่ะดูแบบตรงนะโอเคอันนี้คือเมนูนะทุกคนเนี่ยเขาจะมีแบบต๊อกหลายแบบเลยแบบออริจินอลแบบต๊อกจาจังแล้วก็มีพวกผัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเคียงแต่ว่างั้นสั่งแค่ออริจินอลนะฮะแล้วก็ตอนสั่งเมื่อกี้เขาก็ถามว่าเอาเผ็ดระดับไหนตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็เลยเอา Google Map ไม่ใช่ Google Map เอา Google Translate ให้เขาพูดเขาก็บอกว่าความเผ็ดแนะนำสำหรับคนต่างชาติเนี่ยเผ็ดระดับ1อะไรอย่างงี้เขาบอกเขามีเผ็ด1 2 3 4เขาบอกว่า1ก็พอแล้วก็บอกโอเคเอา1แล้วกันตามที่เขาบอกอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยรู้จักร้านนี้ได้ยังไงแล้วก็เลยพิมพ์ให้เขาเนี่ย Google Translate บอกว่าเพื่อนคนรอบที่แล้วมาเพื่อนคนเกาหลีสั่งมาให้กินอร่อยดีเขาถามว่าเป็นยูทูบเบอร์หรอเห็นถ่ายกล้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่ใช่ใช่ทุกคน I got my topokiโอ้ยชามใหญ่มากกินยังไงให้หมดก่อนอันนี้คือคิดว่าแบบน่าจะ4คนกินแบบจริงจังอ่ะโอ้โหหอมมากนี่แค่เผ็ดระดับหนึ่งก็มันรู้สึกเผ็ดแล้วอ่ะถ้าเกิดสั่งเผ็ด4เนี่ยจะแบบร้องไห้ในชามมันจะมีต๊อกมีเต้าหู้ปลาแล้วก็มีไส้กรอกนะฮะแล้วก็โรยชีสมาให้ทุกคนรู้มั้ยว่าไอ้ต๊อกโกกีเนี่ยที่เห็นอยู่ที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าพูดถึงอาหารหลักของคนเกาหลีคงหนีไม่พ้นแป้งต๊อกนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปร้านอาหารเกาหลีเนี่ยต๊อกบุกีเนี่ยจะเป็นเมนูแบบฮิตมากๆมีแบบแทบทุกร้านเลยนะครับแล้วแป้งต๊อกเนี่ยก็อยู่ทั้งในของคาวแล้วก็ของหวานเลยแต่ว่าแป้งต๊อกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงใช่ไหมทุกคนแป้งต๊อกเนี่ยมีที่มาจากตระกูลยุนนะครับที่เป็นคนคิดค้นเมนูกุงจุงต๊อกบุกีโดยตัวแป้งเนี่ยทำมาจากแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวเพื่อนำถวายให้กับกษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่กษัตริย์เขาเสียชีวิตไปเนี่ยขุนนางที่เขารู้สูตรเขาก็ได้นำมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านแล้วก็หลังจากที่เกิดสงครามขึ้นเนี่ยทำให้คนเกาหลีได้รับอิทธิพลการค้าขายมาจากประเทศอื่นๆมากมายเลยก็เลยมีการนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาใส่กับแป้งต๊อกอย่างเช่นไส้กรอกหรือว่าอหมกหรือที่เรียกว่าเต้าหู้ปลานะครับก็มีท็อปปิ้งใหม่ๆเยอะเลยที่เขาขายกันในทุกๆวันนี้นะครับและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของต๊อกบะกี่ในทุกๆวันนี้นะฮะอร่อยมากต๊อกหนึบมากเหนียวหนึบไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไป The best stock อร่อยมากคือแบบเคี้ยวไข่มุกอะแล้วจริงๆนะใครมาก็คือแนะนำว่าสั่งเผ็ดระดับ1พอแล้วกินเต้าหู้ปลาหน่อยขอท้านะใครชอบกินเผ็ดร้านนี้เขาสั่งเผ็ดที่สุดระดับ 4-5 แล้วถ่ายสตอรี่มาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงอยากเห็นมันอร่อยจริงเป็นรอบที่แล้วอ่ะสั่งอันเนี้ยกินกับไก่ทอดอ่ะโคตรมันเลยเอาไก่ทอดลงไปดิปใช่ป่ะไก่กรอบๆกับซอสต๊อกแล้วก็ต๊อกนุ่มๆดีมากกินไปกินมาเหงื่อไหลละคือเราคิดว่าร้านนี้เป็นร้านต๊อกคือหนึ่งในร้านที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วอะอร่อยมากจ่อยมากใครมาเกาหลีอยากกินต๊อกอร่อยนะปักหมุดไปเลยร้านนี้กังนำนะฮะจริงๆเขามีสาขาที่โรงแรมมูนอีกอันนึงที่เป็น DDP อะที่เป็นแบบที่ถ่ายรูปสวยๆอะก็มีเหมือนกันอิ่มจุกตอนนี้อิ่มถึงนี่แล้ววันนี้คือแบบแป้งโอเวอร์โหลดมากตั้งแต่ตอนเช้าแล้วขนมแล้วก็ซ่าแป้งแบบล้วนๆอันนี้ต๊อกก็แป้งแบบเน้นๆนะฮะวันนี้ก็หนักแป้งตอนแรกว่าจะไปกินขนมหวานร้านฮิวเยอะอันนั้นใช่ป่ะคงไม่ได้ไปแล้วอิ่มจากนี้ก็คงเดี๋ยวไปเดินเล่นเดินย่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อกงชากินนะครับมาเกาหลีก็ต้องกินกงชาเพราะว่ายังไม่เปิดที่ไทยแต่ถ้าเกิดว่าไทยมีกงชาแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบทริปตะลุยกินย่านกังนัมนี้นะครับใครมากินร้านไหนเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำคัญนะสำคัญมากอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะกดสั่นกระดิ่งด้วยบ๊ายบายขำซ่ามิดาอย่างนี้ด้วยโอ้ยอิ่มอิ่มจนต้องลองขอชีวิตบ๊ายบาย